ลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับท่านใดอยู่ระหว่างการ เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์หรือว่ากลับบ้านก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนด้วยนะครับหลายท่านส่งสติ๊กเกอร์ส่งคำทักทายเข้ามาขอบพระคุณด้วยนะครับคุณขาพันดีทักมา1441กด2อันนี้เบอร์ตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมบ่นมาว่าติดยากมากๆไม่มีคนรับรอสายตลอดแล้วสุดท้ายระบบก็ตัดไปเองแจ้งความปอทยากมากถ้าเกิดต้องการแจ้งความอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะง่ายกว่าคือผ่านเว็บไซต์ของเขานะแจ้งความออนไลน์จะมีอยู่ก็เข้าไปกรอกข้อมูลได้ตรวจให้เช็คให้ถูกแล้วกันว่าเป็นเว็บไซต์จริงๆใช่แต่ว่าก็นั่นแหละค้นง่ายที่สุดเข้าไป Google พิมพ์แจ้งความออนไลน์เดี๋ยวอันที่ถูกต้องอันแรกเด้งขึ้นมาเองนะครับค่ะคุณพดุงเกียรติบอกว่าบัตรกสิกรเยอะสุดเลยใช่จะมีช่วงหนึ่งที่แบบโทรทุกวันน่ะไม่แต่มีอย่างที่บอกมี2แบบ แบบที่เป็นมิจฉาชีพจริงๆกับแบบที่เขาโทรมาชวนทำบัตรที่เป็นที่เป็นเอาซอร์สอะไรของเขาเนี่ยส่งเสริมการขายแม้ว่าธนาคารจะอ้างว่าไม่ให้มีแล้วนะผมบล็อกเรียบธนาคารบอกเลยว่าไม่ให้มีแล้วอันนั้นอาจจะเป็นต่อหน้าลองวิธีผมดูลงอย่างเช่น Who's Call พอเบอร์พวกนี้โทรมาเข้าไปเช็คใน Who's Call ว่าเป็นเบอร์ใครถ้าขึ้นว่าเบอร์บัตรเครดิตบล็อกทิ้งไปเลยผมทำแบบนั้นมาตลอดไม่มีพวกนี้โทรมาหาผมหลายเดือนละล่าสุดที่เล่าให้ฟังไปที่ดิฉันโดนคือว่ามันสามารถเอารหัสบัตรประชาชน13หลักแล้วถูกด้วยนะแล้วเป็นการถามว่าเบอร์นี้แต่คืออ่านภาษาไทยยังไม่ค่อยแตกคุณ ให้สังเกตอย่างนึงนะพูดยังไม่ค่อยจะคล่องอ่านภาษาไทยยังไม่ค่อยแตกแต่เป็นคนไทยนะวันนี้ไม่ใช่ชื่อกิติมาหรอกอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ใช่แล้วก็แบบบ่นเขาไปว่าเนี่ยรู้นะเป็นมิจฉาชีพตลอดทุกวันทนไม่ได้ก็ไปผูกคอตายสิพูดกับเราอย่างนี้พูดกับเราแบบนี้คุณโก้ที่ฉันโกรธมากเลยอ่ะคุณกิติบอกขอนแก่นปีนี้กลับมาจัดงานสงกรานต์แล้วครับกิจกรรมเยอะมากได้ข่าวว่า8 6 6 7วันเลยอ่ะคุณถนนข้าวเหนียวครับน่าจะ8วันมั้งเมื่อวานอ่านรายละเอียดอยู่อ่ะมวนซื่นหวนแฟวกันขนาดนั้นเลยนะที่ผมเคยเล่าว่าเพื่อนผมเป็นนายกเทศมนตรีที่ขอนแก่นไงใส่เสื้อลายดอกไปร่วมงานรัวๆทำบุญนู่นนี่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วครับคือคักจริงๆคักจริงๆแต่ยังต้องระวังโควิดอยู่นะคุณผู้ชมนะเอาจริงใส่หน้ากากกันเลยอ่ะเธอยังติดได้นะเอาจริงนะเออนี่ไงคุณพี่โน้ตบ่นมาบอกเรื่องขายประกันเพิ่งโดนเมื่อวานนี่แหละพวกนี้เขาซื้อข้อมูลหรือว่าบางทีเวลาเราจะไปลงทะเบียนเช่นมันจะมีอย่างเช่นลงทะเบียนประกันเดินทางฟรีอย่างเงี้ยก็ลงทะเบียนไปได้แล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวบริษัทเขาจะโทรมาชวนเราทำประกันหรือเขามีให้ติ๊กอะไรเงี้ยคุณก็ติ๊กแบบบางทีเราก็ไม่ได้อ่านติ๊กไปเพิ่งโดนโทรมาแต่แบบเสียงอ่านหนังสือยังไม่แตกอีกแล้วไงคุณโก้อย่างเช่นเวลาแอปธนาคารอัปเดตแล้วเขาจะมีให้เราติ๊กให้ดูนิดนึงมันจะมีติ๊กยินยอมให้เงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันอันนั้นก็ยอมติ๊กไปเถอะแต่ถ้ามันเป็นการยินยอมเพราะว่าถูกประสงค์ทางการตลาดอันนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่เคยติ๊กเหมือนกันล่าสุดคือที่โทรเข้ามาเนี่ยใช้ชื่อเก่าไงอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมาขายประกันบ้านแต่ว่าวิธีการพูดอ่ะมันคือถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทจริงๆโทรมาแล้วเสนออย่างเงี้ยเราก็ไม่โกรธเขานะแล้วก็นั่นได้แต่วิธีการพูดอ่ะเหมือนแก๊ง call center ไงเราก็เลยแบบปฏิเสธไปนะครับหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของนโยบายหวานเงินมานะว่าพังแน่ๆแต่คนก็ชอบกันเพราะว่ามันง่ายคุณรู้ได้ยังไงมันยังไม่ออกมาเลยนะยังไม่ทันแจกฉันชอบคนนี้มากเลยเธอรู้ได้ยังไงว่าอันตรายเอาที่สบายใจไม่ได้ดูประชานิยมจ๋าสุดขั้วอย่างจำนำข้าวหรอคะนั่นน่ะทำระบบข้าวไทยคือพังเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์ชวนคุยเรื่องนี้กันเต็มๆแล้วกันเนาะเธอคุยนะเดี๋ยวตัวลงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะคะสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะยกข่าวแรกให้พี่พิมพ์อ๋อคุณวอลฟรูดบอกเพิ่งเปิดมาบอกว่าโกรธมากโกรธแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาไล่ดิฉันให้ไปผูกคอตายถ้าทนไม่ได้ถ้าเขาจะโทรมาทุกวันเขาบอกเขาจะโทรมาทุกวันบอกถ้าทนไม่ได้ก็ไปผูกคอตายสิใช้เสียงอย่างนี้เลยคุณโก้อ่ะมาดูตกลงคุณใบเตยแกป่วยจริงใช่ไหมต้องอ่านประดับคุณโก้ก่อนเพราะว่ามันมีการไปจับโป๊ะว่าคุณใบเตยอ่ะยังไปคอมเมนต์ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอคนไปทักเยอะๆทำไมอ่ะนอนโรงพยาบาลเล่นโซเชียลไม่ได้หรอมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็แบบไหนว่าอาการแบบไม่แต่ถ้านึกสภาพถ้าคนเพิ่งผ่าตัดอ่ะเขายังไม่ได้ผ่าตัดน้องชายต้องออกมาแก้ให้ไงว่ายังไม่ได้ผ่าแต่ไปบอกอายการว่าไส้ติ่งอักเสบแล้วต้องผ่าหรอหรือเนื้อหรืออะไรก็ไม่รู้คนปกติเนี่ยถ้าไส้ติ่งอักเสบยังไงก็ต้องผ่าใช่ไส้ติ่งฝังได้เก่ง
ไส้ติ่งเชื่อฟังจ้ะไส้ติ่งอยู่ในโอวาทฟังได้พออัยการบอกว่าโอเคศาลใจดีเมตตาเลื่อนก็ได้อัยการใจดีอัยการยังไม่ได้ฟ้องขอไว้อัยการใจดีเลื่อนให้ไส้ติ่งหายอักเสบเลยอ่ะพร้อมกับบ้านได้เลยอ่ะอันนี้คือถ้าคุณกัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคุณจะกัดผิดไปเรื่อยๆชั้นใดชั้นนั้นแล้วก็จะโดนแซวไปตลอดถ้าคุณโกหกเรื่องแรกคุณต้องโกหกเรื่องอื่นให้มันสอดคล้องกับเรื่องแรกที่คุณโกหก อันนี้พูดเฉยๆนะคะไม่ได้กล่าวหาใครนะกรณีนี้ก็ปรากฏว่าพอเธอไปแซวคุณนัทนิสามณีนะคะที่เอาคลิปมาลงแล้วใบเตยก็เนี่ยค่ะภาพต้องมาแล้วล่ะ ก็เป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่วันที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่แต่ว่าดึงเสื้อขึ้นมาไงอันนี้เป็นภาพที่เข้าโรงพยาบาลจริงนะคะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณรายการข่าวจากอรุณอมรินทร์ค่ะที่เขาเอาภาพคุณใบเตยที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เอกสารใบรับรองแพทย์โดยในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยเนี่ยมาเข้ารับการรักษา9เมษายนเอาแค่ภาพนี้ก่อนนะเท่าที่ดูจากสภาพเหมือนจะเป็นลักษณะของการเข้าห้องฉุกเฉินนะด้วยเตียงด้วยชุดพยาบาลที่อยู่ให้บริการเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกภาพนึงคือเข้าใจว่าแอดมิดแล้วล่ะถึงเปลี่ยนเป็นชุดคนป่วยใช่อันนี้ก็คือชุดสีดำนั่นแหละแต่ว่าดึงเสื้อขึ้นมาไงคุณโก้คือแอดมิดตั้งแต่9เมษาปวดท้องด้านขวาล่างต้องสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบอาจจะสงสัยเองหรือเปล่าแต่พอหมอครับเช็คแต่ใบวินิจฉัยนั้นบอกว่าเป็นไอ้นี่ไม่ใช่ใช่ไงคือถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบแล้วเป็นอะไรล่ะเพราะคุณไปยื่นอัยการว่าคุณเป็นไส้ติ่งหรือว่ารอผลตรวจอยู่อย่างนั้นเหรอไม่รู้อ่ะแต่น้องชายบอกว่าเอ้าอาการดีขึ้นแล้วบอกว่าวันนี้จะออกจะไม่ได้ผ่าตัดยังไม่ได้ผ่าตัดด้วยเอ้าตกลงเป็นอะไรเครียดลงกระเพาะอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นคือคงเครียดอันนี้เครียดเนี่ยยอมรับเลยนะคะอาจจะเครียดแล้วลงกระเพาะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดไปอ้างคำวินิจฉัยของแพทย์ที่เอาไปเป็นหลักฐานเราไม่เห็นตัวใบรับรองแพทย์ใช่แต่อัยการก็บอกแบบนั้นก็ต้องเชื่อท่านอัยการไหมอ่ะก็รอรับลงพังมาแล้วชี้แจงแล้วกันไม่ต้องชี้แจง ไม่ต้องออกเอาจริงนะใบเตยกับแมนนะไม่ต้องแถลงอะไรแล้วครับเก็บข้อมูลเก็บสติทั้งหมดอ่ะแล้วไปวันที่อัยการนัดแล้วก็ไม่ต้องไปเม้นอะไรใครด้วยนะแล้วที่สำคัญไม่ต้องโพสต์อวดแล้วพอก่อนต้องหยุดก่อน ถ้าจะขอความเห็นใจจากสังคมนะเพราะที่ออกมาแถลงนี่คือเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมต้องหยุดก่อนนะไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องของทลายเครือข่ายสารวัตรซัวนะเจ้าตัวอยู่ไหนไม่ทราบจับตัวได้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่ากันไปความคืบหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอยู่ถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรวมไปถึงในพลจอจานค่อยๆในพลจอจานเนี่ยจะเรตำรวจตรวจสอบอยู่จะเกษียณกันก่อนไหมบ้าส่งไม้ต่อเลยไม่แน่นะฉันสงสารพลตำรวจผบ.ตร.มากเลยนะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เข้ามาคือเจองานหินงานยักษ์มากเลยนะส่งไม้ต่อไงก็นี่ตรวจสอบแล้วยังไม่เสร็จส่งไม้ต่อหรือเขากำลังซ้อนแผนให้เงียบแล้วแบบบึ้มทีเดียวเลยแต่ที่แน่ๆเมื่อวานตรวจค้น18จุดนะครับทลายเครือข่ายสารวัตรซัวจับได้3แล้วก็รวบ1ในคีย์แมนสำคัญว่ากันว่าเป็นเบอร์2นะที่จัดการเรื่องของเงินนะครับยึดทรัพย์ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย480ล้านด้วยกันเมื่อวานนะครับพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพันตำรวจเอกพรศักดิ์ลาวรุจิลารายรองผู้บังคับการกองปราบนำกำลังตำรวจกองปราบกระจายกำลังตรวจค้น18จุดติดตามจับกุมผู้ต้องหาขบวนการเว็บพนันออนไลน์สารวัตรซัว9หมายจับนะครับจุดสำคัญอยู่ที่ซอยลาซาน32ที่บางนาใต้นะครับบ้านพักของนนทนัททนนัทนะครับมรกตหนึ่งในคีย์แมนสำคัญระดับแถว2ของเครือข่ายสวัสดิ์สัวที่คอยทำหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ได้จากธุรกิจเว็บพนันการตรวจค้นภายในบ้านไม่พบนายทนนัทแต่อย่างใดขณะนี้อยู่ระหว่างการให้คนใกล้ชิดประสานติดต่อเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจแบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งไปตรวจค้นสถานที่ตั้งสำนักงานในเครือเป็นต่อกรุ๊ปซอยรามอินทรา5ค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากภารกิจจับเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับเพิ่มเติมได้2รายจากกลุ่มเป้าหมาย9รายนะครับตำรวจระบุว่าทนนัทมรกตหรือว่าเบนซ์เนี่ยธนนัทขออภัยนะครับอายุ32ปีเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของเครือข่ายสารวัตรสัวจับกลุ่มได้ช่วงเช้าที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์นะตั้งอยู่ในซอยลาซาน32วันนี้เมื่อวานก็จะมีการกระจายกำลังตรวจคนพื้นที่เป้าหมาย16จุดตามหมายจับ9รายในจำนวนนี้มีบุคคลที่อยู่ในเครือเป็นต่อกรุ๊ปก็คือเครือข่ายบริษัทสวัสดิ์ซัวเนี่ย4คนจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายนะครับ
ธนนัทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นจากแนวทางสืบสวนบอกว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินมาจากลูกค้าก่อนรวบรวมส่งต่อให้กลุ่มขบวนการระดับบนจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนอยู่ราว20ล้านนะแล้วก็หลังจากการไปตรวจคอนโดย่านศรีนครินทร์ที่ใช้ซ่อนตัวอยู่พบเงินสด1ล้านบาทคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเอกสารสำคัญหลายรายการนะครับมีการตรวจยึดรถยนต์ที่จอดอยู่2คันแล้วก็จะแถลงเพิ่มเติมอีกช่วงบ่าย2ต่อมาช่วงบ่าย2ทางกองปราบก็แถลงรายละเอียดนะครับการตรวจค้นทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดอื่นนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีลำปางอ่างทองมหาสารคามแล้วก็มุกดาหารจับกุมได้3คนธีรพัฒน์ธรรมบัณฑิตอายุ28ปีธนนัทมรกต32ปีแล้วก็ธีรพันธ์รันขะขออภัยถ้าอ่านนามสกุลผิดนะครับ33ปีตามหมายจับศาลอาญาร่วมกันจับให้มีการเล่นการพนันสมคบกัน2คนขึ้นไปฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับตรวจรถยนต์หรู12คันรถยนต์ทั่วไป2คันโฉนดที่ดิน56ไร่เงินสด 1,52,000 บาทตุ๊กตาแบริกหมีตัวใหญ่ๆ3ตัวโมเดลการ์ตูน100ตัวสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มโทรศัพท์6เครื่องโน้ตบุ๊ก3เครื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเขาใช้คำว่า CPU นะ2เครื่องด้วยกันรวมมูลค่าของกลาง480ล้านหลักๆ ก็คือจะไปกระจุกที่ดินกับรถยนต์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันสารวัตรซัวแล้ว2ครั้งจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้6รายยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมไปได้ 1,400 ล้านยังคงเร่งขยายผลกวาดล้างจับกุมขบวนการดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้สิ้นซากรวมไปถึงขยายผลหาความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดพรบการพนันแล้วก็ฟอกเงินเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมานานจนก่อเป็นองค์กรอาชญากรรมขยายตัวธุรกิจพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันมีสารวัตรสัวเป็นผู้สั่งการในเครือข่ายทุกขั้นตอนรวมไปถึงเปิดบัญชีรับโอนเงินจากเว็บไซต์ต่างๆก่อนจะถ่ายเทโอนเงินที่ได้จากผู้เล่นไปยังบัญชีกลุ่มพนันกลุ่มพนักงานในเครือข่ายจากนั้นถ่ายเทโอนเงินที่ได้ไปบัญชีรับโอนเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือว่าตัวการได้รับประโยชน์จากการจัดให้มีการเล่นการพนัน4คีย์แมนหลักผู้อยู่เบื้องหลังถือหุ้นเป็นต่อกรุ๊ปนอกจากนี้พบข้อมูลสารวัตรซัวมีการขายแฟรนไชส์ระบบพนันออนไลน์ให้กับลูกค้าจำนวนมากคือคุณเอาเงินมาลงเขามีระบบให้คุณเสร็จสับเรียบร้อยเอาไปโปรโมทต่อได้ทันทีคือพร้อมให้คุณเอาไปทำมาหากินได้เลยเขาจะแบ่งกันใช่ไหมคะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ไอที่จับได้ส่วนใหญ่นี่ไซส์ไหนคุณโก้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่คือใครดูแลกลุ่มไหนยังไงก็กลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่ได้รับคำสั่งจากสารวัตรซัวโดยตรงคือธุรกิจของสารวัตรซัวโดยตรงแล้วก็ไปพันกับบ่อนที่มีอยู่จริงทั้งในบ้านเราที่อาจจะปิดไปช่วงโควิดแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเก๊า888นั่นไซส์ S นะไซส์ S เหรอ4บอนั่นไซส์ S นะขนาดไซส์ S นะตกลงตอนนี้ถ้ามาเก๊า888ก็คือมีเบนซ์คนเดียวที่ยังอยู่ในคุกแต่น้องชายอีกคนนึงอ่ะยังไม่ไปไล่ล่าตัวยังไม่กดดันด้วยนะนอกจากนี้นะครับก็พูดถึงการอนุมัติหมายค้น16หมายหมายจับ9หมายก็จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอย่างที่บอก3รายนะก็ยังคงเหลือหลบหนีอยู่นะครับก็รวมไปถึงสารวัตรสัวด้วยคาดว่าอยู่ต่างประเทศพันตุรเอกอเนกเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนักใจเพราะพยานหลักฐานเพียงพอโดยเฉพาะเส้นทางการเงินก็เกี่ยวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับเครือข่ายสารวัตรซัวเนี่ยอยู่ในระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์ข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลมีจำนวนมากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทางตำรวจสอบสวนกลางยืนยันเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้แต่จะยังคงขยายผลต่อเนื่องมาที่ผ่านมาจะมีการจับกุมไปแล้ว31หมายยึดทรัพย์กว่า 2,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับกลไกบริหารจัดการรายได้ของเครือข่ายพนันเนี่ย3แถว3ลำดับขั้นแถวที่3จะเป็นบัญชีที่รับเงินจากหน้าเว็บหรือว่าลูกค้าก่อนจะโอนต่อมาที่แถวที่2แถว2โอนส่งคีย์แมนในส่วนผู้ต้องหา3รายที่จับกุมได้เนี่ยก็จะมีระดับคีย์แมนอยู่แถวเป็นบัญชีแนวหน้าของแถวที่2ด้วยก่อนที่จะส่งขึ้นแถวที่1ต่อไปซึ่งอันนี้แหละจะยากแล้วเพราะว่าแถวที่1จะส่งต่อไปบัญชีคริปตงคริปโตหรือไม่อย่างใดแถวที่1โดนรวบไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมจิ๋วไงคุณก็จิ๋วนรินทร์เนี่ยเป็น1ใน5ขออภัย1ใน6ผู้ต้องหาที่โดนรวบไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่บ้านกำลังนอนดูทีวีกับแฟนอยู่ครับล่าสุดคือยังไม่ได้ประกันตัวและไม่มีคนไปประกันตัวด้วย
จิ๋วตอนนั้นก็คือว่ากันว่าเป็นกรรมการในเครือของสารวัตรสัวหลายแห่งแล้วก็ไปถือหุ้นหลายบริษัทด้วยเจ้าตัวบอกไม่รู้จักสารวัตรสัวนี่ก็เช่นเดียวกันกรณีนี้เป็นแถว2ก็คือเป็นคนที่ไปเบิกเงินสดมาเพื่อเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ค่อยผ่องถ่ายไปโอนไปให้ระดับหนึ่งใช้ชื่อจิ๋วก็แล้วกันที่โดนรวบไปก่อนหน้านี้ครับจิ๋วนี่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่ใกล้ชิดกับสารวัตรสัวคุณโก้และปัจจุบันสารวัตรสัวโดนข้อหาอะไรบ้างแล้วคะยังเหมือนจะโดนออกหมายจับแล้วโดนออกหมายจับแล้วออกหมายจับแต่ตอนนั้นก็คือว่าลาราชการไม่ใช่เรื่องจนเขาลาออกไม่ใช่หรือแต่ว่าเขาโดนออกหมายจับเรื่องของพนันออนไลน์ฟอกเงินนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีแต่ว่าเงียบไปเนาะเงียบไปอ่ะคือเครือข่ายสารวัตรสัวมันไม่ได้หยุดแค่สารวัตรสัวไงใช่เคยเล่าสู่กันฟังไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตำรวจเองนี่แหละที่ดูแลเรื่องของคดีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปอาจจะมีความรู้จักกับหนึ่งก็คือไปรู้จักกับเจ้าของบ่อนที่ไม่ใช่บ่อนออนไลน์สองคือไปจับพวกที่ทำเว็บพนันออนไลน์ยุคแรกแล้วก็ไปเอา how to เขามาไปเอาพนักงานเขามาแล้วมาทำเองโดยให้สารวัตรสัวออกหน้าปัญหามันคืออย่างนี้ชื่อจริงกอไก่ชื่อเล่นจอจานอะตกลงไปถึงไหนแล้วอะแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนนั้นไงแต่คนนี้ว่ากันว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรอก็เลยไปรวบลายเล็กๆที่ไม่ยอมมาสวามิภักดิ์กับตัวเองถูกไหมอะแล้วก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็เลยให้สารวัตรสัวเป็นคนออกหน้าในการทำเครือข่ายธุรกิจครบวงจรเขามีแม้กระทั่งเรื่องของบริษัทที่ไปพันกับคริปโตคือนั่นแหละทำพนันเสร็จก็โยนเข้าคริปโตมันตามยากที่สำคัญถ้ายังเด็กตัวใหญ่ไม่ได้นะคุณก็แตกย่อยไปเรื่อยๆนี่ของแม่ก็ตำรวจบอกเองว่าจะติดตามตัวใหญ่แล้วก็เงียบไปแล้วเราจะพูดอะไรได้ล่ะแล้วในองค์กรน่ะตำรวจสอทอ่ะเขาให้เจรตำรวจเป็นคนสอบอ่ะจำได้ไหมที่มีการไปกล่าวอ้างว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอทอเขาไปเกี่ยวข้องอ่ะก็ยังเงียบอยู่เลยคุณโก้เจรตำรวจไม่ได้สอบเฉพาะในพลจอจานนะแต่สอบตำรวจสอทอที่ยังอยู่ในราชการที่อาจจะไปเกี่ยวข้องด้วยคุณโก้สงการแล้วเที่ยวดีกว่าคือมันยังไงรู้ไหมเห็นใจเจ้าหน้าที่เรียนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่แบบทั้งเป็นหน่วยลุยแล้วก็หน่วยลุยคือลุยปฏิบัติการไปจับและปฏิบัติการในการทำสำนวนต่างๆเข้าเต็มที่นะคุณโก้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันโดนตัดตอนทำไปไม่ถึงหรือทำให้สำนวนอ่อนก็คือหลุดทั้งหมดเหนื่อยนะคะแล้วก็จะไปจับได้แต่เนี้ยไปยึดแบบรายย่อยรายเล็กรายน้อยอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ค่ะปอท.แต่ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าบ่อนมันเยอะจริงๆที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปอท.และนายตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแถลงการผลการปฏิบัติในการไปทลายเครือข่ายลักลอบเล่นการพนันออนไลน์คุณผู้ชมผ่านกลุ่มลับค่ะ2เครือข่ายด้วยกันก็คือเครือข่ายเฮียจิ๋วตลาดน้อยแถวบ้านเก่าชั้นละสีเจริญกรุง22และเครือข่ายย่านสีลมพระราม2ค่ะหลังจากที่นำเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจค้นเป้าหมาย 21.5 จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการอยุธยาและจันทบุรีนะคะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้13รายค่ะซึ่งไปจับแบบที่กำลังทำผิดซึ่งหน้าก็คือให้บริการลูกค้าเล่นพนันออนไลน์10คนรวมแล้วเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด23คนค่ะของกลางก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์กว่า300รายการทรัพย์สินก็เช่นรถยนต์หรูนาฬิกาหรูแบรนด์เนมจำนวนมากที่ดิน12แปลงย่านพระราม3กรุงเทพและอยุธยาตู้เซฟอีกจำนวนมากรวมมูลค่าแล้วกว่า100ล้านบาทนะคะเครือข่ายครั้งนี้ที่จับกุมก็คือเครือข่ายของนายฉัตรชัยพิทักษ์สมบัติวัย47ปีหรือว่าเฮียจิ๋วตลาดน้อยเมื่อก่อนเนี่ยเฮียก็เปิดพนันในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ถูกจับพ้นโทษออกมาคุณโก้คิดว่าแกจะไปทำอะไรได้แกก็ต้องมาทำพนันเหมือนเดิมแต่แกมีประสบการณ์แล้วว่าถ้าทำพนันแบบมีพื้นที่มีหน้าร้านอ่ะโดนรวบทำออนไลน์ดีกว่า แกก็เลยมาทำออนไลน์จ้ะแล้วแกไปไลฟ์จากฝั่งปอยเปตค่ะทำแบบบาคาร่าผ่านกลุ่มไลน์เ
ไปเข้าเช่าห้องเปิดบ่อนไลฟ์ที่ปอยเปตที่กัมพูชานะคะแล้วก็ชวนลูกค้าเก่านี่แหละบอกมาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแล้วเดิมพันเอาทรัพย์สินกับเจ้ามือค่ะมีแอดมินเป็นคนดูแลการโอนเงินของกลุ่มนักพนันแต่ว่าเขาไม่ได้รับใครมั่วๆง่ายๆอย่างที่นายคิดนะเขาจะรับเฉพาะกลุ่ม VIP ค่ะแล้วต้องมียอดฝากขั้นละ 2,000 บาทเอ้ย 20,000 บาทเป็นขั้นต่ำจากการสืบสวนเครือข่ายของเฮียจิ๋วเขาจะใช้บุคคลใกล้ตัวในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินและยักย้ายถ่ายเทเงินหมุนเวียนในการพนันของเฮียจิ๋วเนี่ยกว่า600ล้านบาทนะคะก็จับกลุ่มเฮียจิ๋วตลาดน้อยได้กับภรรยาคือนางสาวสุภาวดีต่อวรรณกุลวัย37ปีค่ะไปจับได้ที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็ลูกน้องอีก9คนอันนี้มีหมายจากศาลอาญาค่ะข้อหาคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฟอกเงินสมคบตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินนะคะเหลืออีก7คนค่ะยังจับไม่ได้จากการสอบสวนลูกน้องเฮียจิ๋วทั้งคนที่ทำหน้าที่ดูแลการเงินคนที่ถ่ายทอดสดคือไลฟ์ตอนเล่นพนันแล้วก็ทีมแอดมินที่คอยตอบคำถามลูกเพจที่มีปัญหาตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเครือข่ายพนันออนไลน์รับค่ะว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจริงแต่เราไม่ได้ฟอกเงินนะแล้วเราไม่ได้สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปฟอกเงินด้วยส่วนเฮียจิ๋วและภรรยาเฮียจิ๋วปฏิเสธทั้ง2ข้อหาเบื้องต้นนะคะครับโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบค่ะปกติเราจะได้ยินท่านไปปราบพวกครีมปลอมอะไรปลอมตอนนี้ท่านก็ต้องขยับมาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับพันตำรวจเอกเนติบอกว่าบ่อนพนันออนไลน์อีกเครือข่ายนึงที่จับได้คือเป็นเครือข่ายย่านสีลมพระราม2ค่ะถือเป็นเครือข่ายใหญ่เลยนะเปิดให้เล่นไพ่บาคาร่าผ่านกลุ่มไลน์เช่นเดียวกันค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยสีลมพระราม2ทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนก็คล้ายๆกับของเฮียจิ๋วนี่แหละค่ะแต่อันนี้เล็กกว่าหน่อยนึงเพราะว่ายอดเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณแค่70กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะตำรวจลงพื้นที่ไปสืบสวนแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวนายทันสรุตชะโยธรสิริบรกุลวัย40ปีสมคิดแซ่เตีย35ปีอันนี้ดูแลบ่อนอันนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญานะคะจัดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ฟอกเงินแล้วก็สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำการฟอกเงินยึดของกลางได้กว่า100รายการค่ะพวกอุปกรณ์เล่นต่างๆอุปกรณ์เล่นการพนันต่างๆแล้วก็มีกลุ่มพนักงานเพิ่มเติมอีก10คนด้วยทั้งหมดรับสารภาพหมดเลยนะคะเบื้องต้นก็นำส่งตัวพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับไปดูอีกกรณีนึงนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายจีนเทาแล้วนะไม่ใช่เรื่องของการเล่นการพนันแต่เป็นเรื่องของการอุ้มบุญเป็นประเด็นที่เราพูดกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะลักษณะของพวกจีนสีเทาอยากเข้ามามีสัญชาติหรือว่ามาทำธุรกิจในบ้านเราก็จะใช้วิธีการแต่งงานกับคนไทยการให้มีลูกเป็นคนไทยอะไรอย่างนั้นโดยไปจ้างผู้หญิงไทยแล้วหัวขบวนส่วนใหญ่คือเป็นคนจีน เป็นคนจีนที่เข้ามาแต่งงานกับคนไทยก่อนหลังจากนั้นรู้ช่องทางก็เปิดตัวเป็นจะบอกเป็นแม่เราได้ไหมอ่ะเป็นแม่ค่ะเป็นแม่เราอ่ะไปจ้างหญิงไทยมาแล้วมีบ้านมีห้องหับให้เขาเสร็จสรรพแล้วก็ไปเอาคนจีนที่ต้องการจะมีสัญชาติไทยแต่งงานไทยและมีลูกไทยให้มาทำกิจกรรมกับหญิงเหล่านี้มาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสโมสรตำรวจเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายอุ้มบุญจีนเทานะครับตั้งแต่4เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลชายชาวจีนสวมบัตรประชาชนคนไม่มีขออภัยเป็นบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยนะครับบัตรชมพูแล้วก็เข้าตรวจค้นอาคาร5ชั้นย่านสีลมกทม.พื้นที่รับผิดชอบสนบางรักพบบุคคลต่างด้าว7รายภายในมีการแบ่งเป็นห้องพักมีอุปกรณ์ดูแลหญิงไทยที่รับอุ้มบุญให้กับชาวจีนจึงสั่งการให้สืบสวนขยายผลทราบถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการสวมบัตรชมพูและอุ้มบุญจากการสืบสวนทราบว่าเจ้าของสถานที่ดังกล่าวคือนางสาวนวพรพาเกียรติสกุลอายุ53ปีทำหน้าที่นำรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ภายในบ้านเลขที่นี้นะครับใช้วิธีการแจ้งเท็จว่าเป็นญาติสำแดงเอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่เพื่อย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้านและออกบัตรชมพูให้ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับนางสาวนวพรความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมร่วมกันแจ้งความเท็จต่อพนักงานและร่วมกันปลอมและใช้ดวงตรารอยตราหรือว่าแผ่นปะดวงตรวจลงตราการเดินทางระหว่างประเทศปลอมนะครับจับกุมได้8เมษายนที่ผ่านมาสืบสวนพบว่านวพรเนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติจีนแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทยครับ
แล้วก็ไปหย่าร้างมีสามีใหม่เป็นคนจีนมีบุตรด้วยกัน3คนบุตรทุกคนได้รับสัญชาติไทยตามมารดาทั้งหมดทำให้ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันกับคนไทยในการประกอบธุรกิจต่างๆตามปกติคุณชมนึกออกมาคือจ้างคนไทยแต่งงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยได้สัญชาติเสร็จก็หย่าแล้วก็ไปแต่งงานคนจีนใหม่แล้วก็มีลูกออกมาเป็นสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเวลาทำธุรกรรมต่างๆลูกทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยตรวจสอบประวัติพบว่านวพรเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงคนจีนลงทุนทำธุรกิจความเสียหาย700ล้านบาทที่สน.ประเวศนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลทางการจีนพบว่านวพรมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งในจีนไทยและกัมพูชากว่า10ปีมีทรัพย์สินครอบครองบริษัทหลายแห่งมีชื่อของญาติและบุตรเป็นกรรมการบริหารมีที่ดินรถหรูจำนวนมากและเป็นคนประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนจีนเทาบิ๊กโจ๊กบอกว่าหลังจากเจ้าที่สืบสวนได้ทำการขยายผลกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทามาเป็นเวลานานทำให้ทราบว่าเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงกันมีเครือข่ายของนวพรช่วยอำนวยความสะดวกสวมบัตรอุ้มบุญให้ทุนจีนเทาสามารถประกอบธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งและมาทำผิดในบ้านเรานะครับจึงสั่งการฝ่ายสืบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนวพรทั้งหมดหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือเจ้าที่รัฐจะนำตัวมาดำเนินคดีหากพบการความผิดของนวพรที่เป็นความผิดมูลฐานก็จะประสานกับปปง.ในการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อไปเรายังมีปปง.อยู่ใช่ไหมแรงมากจากการตรวจสอบยังพบการความผิดของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักที่ทุจริตจะขอศาลออกหมายจับต่อไปก็จะประสานเพื่อพูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบเรื่องสัญชาตินวพรว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ต่อไปด้วยครับอยู่มาเป็น10ปีอ่ะยังไงก็รื้อกลับไปไกลๆหน่อยแล้วกันไปไกลถึงไหนอ่ะก็พูดถึงสำนักงานเขตพูดถึงฝ่ายปกครองพูดถึงมหาดไทยก็จะย้อนกลับไปเหมือนตู้เห่านะจริงมันต้องย้อนกลับไปดูนะแล้วเมื่อวานเนี่ยนะว่าพอเหมือนคุมสติไม่อยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่กลับจับวันที่8จับวันที่8ใช่แล้วก็มีการพูดคุยกันคือมันต้องแจ้งพฤติกรรมของนวพรให้รู้คือยอมรับอ่ะแต่ยอมรับแบบดิ้นคลั่งอ่ะคุณผู้ชมเออคือเจ้าหน้าที่บอกก็มันมีหมายจับของศาลมาคือขออภัยไม่อยากใช้คำนี้แต่คุณผู้ชมเคยเห็นคลิปเวลาคนจีนคุ้มคลั่งอย่างนั้นไหมคุณยังดีใช่คำดิฉันเหมือนอย่างนั้นเลยค่ะแต่ดีว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครอะนะเออลงไปนอนดิ้นกับพื้นเลยอะค่ะแล้วว่ากันว่าเนี่ยเป็นตัวเอเลยนะเพราะทำมาเป็น10ปีแล้วด้วยนะคะครับอ่ะบิ๊กโจ๊กจะตามเรื่องอุ้มบุญนี้แหละนะปิดท้ายค่ะกรณีของดาบตำรวจโหดนะคะล่าสุดเนี่ยยังจับกุมตัวไม่ได้นะคะแล้วเจ้าตัวบอกเราด้วยว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว nothing to lose ก็แปลว่าจะไม่ยอมมอบตัวเด็ดขาดตำรวจตั้งค่าหัว 50,000 บาทนะคะในการแจ้งรางวัลนำจับโดยความคืบหน้ากรณีดาบตำรวจอัฐพรวิเชียรค่ะผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามของสภ.คีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ใช้อาวุธสงครามถล่มยิงจนมีผู้เสียชีวิต6ศพด้วยกันล่าสุด11เมษายนพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่ากระจายกำลังกันเพื่อจะกดดันผู้ต้องหาทุกจุดตามเบาะแสที่ได้รับนะคะเชื่อว่าจะสามารถล็อกเป้าหมายไว้ได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทเนี่ยพบว่าบันทึกเอาไว้เมื่อ7เมษายน 17:54 นาทีที่ดาบตำรวจอัฐพรเนี่ยแกขับรถเข้ามาที่รีสอร์ทเพื่อจะมาติดต่อห้องพักในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเดินวนเวียนอยู่เพื่อรอเจ้าของห้องพักเอากุญแจมาเปิดห้องให้แล้วก็เปิดห้อง2ห้องคือเลข1กับเลข7ต่อมา8วันที่8เมษายน 12:03 นาทีดาบตำรวจอัจฉพรเนี่ยขับรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนซ์คันที่ใช้ก่อเหตุออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยนะคะโดยกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนภาค8สืบสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาระดมกำลังกว่า300นายนะคะปิดล้อมพื้นที่ตำบลเขาพังตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนแล้วก็ช่วงรอยต่อเขตอำเภอคีรีรัตนิคมตรงนั้นจะเป็นเขาสูงชันแล้วก็เป็นป่าทึบเหมาะแก่การหลบซ่อนตัวค่ะซึ่งทางพลตำรวจตรีสรัญญูประกาศเตือนนะคะให้ประชาชนนั้นระมัดระวังดาบตำรวจอัฐพรด้วยเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายคือสติคุมไม่อยู่หนึ่งแล้วที่สำคัญคือมีอาวุธและเครื่องกระสุนครบมือค่ะทั้งอาวุธสงครามและปืนสั้นแต่ถ้าใครมีเบาะแสนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาได้เลยเขามีรางวัลด่วนให้ 50,000 บาทนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกผ่านญาติมาว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วยังไงก็จะไม่มอบตัวเด็ดขาดค่ะ
ครับพักอันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อสักครู่เดียวครับ